สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดร.ชนทิราไม่เข้ารับรางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยเหตุไว้ทุกข์ให้แผ่นดินจากกรณีที่กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศผลรางวัลทรงเกียรติแด่ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่นและผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยประจำปี2566โดยศาสตราจารย์พิเศษดร.ชนทิราสัตยาวัฒนาอาจารย์นักเขียนและนักวิจัยได้รับรางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยประจำปี2566โดยมีกำหนดมอบรางวัลณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยช่วงเช้าวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ศาสตราจารย์พิเศษดร.ชนทิราได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่าขอบคุณคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยประจำปี2566ดิฉันขอน้อมรับการเชิดชูเกียรตินี้แต่ต้องขออภัยที่ตัดสินใจไม่ไปร่วมงานในวันที่24กรกฎาคม2566ที่หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเนื่องจากดิฉันกำลังไว้ทุกข์ให้กับแผ่นดินไทยร่วมกับประชาชนส่วนข้างมากของประเทศที่สิทธิและเสียงอันบริสุทธิ์ใจของพวกเขาถูกปล้นชิงไปโดยคณะบุคคลและองค์กรการเมืองที่ล้วนแอบอ้างใช้มาตรา112เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวธุรกิจผูกขาดและพวกพ้องอย่างไม่มีความละอายแก่ใจหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิขอบคุณที่เป็นกระบอกเสียงให้ครับขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขอแสดงความยินดีและขอเคารพยกย่องในหลักการและจุดยืนที่ยึดมั่นในประชาธิปไตยของอาจารย์ครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคารวะอาจารย์ภาษาไทยที่ตามผู้มีอำนาจทันในการเอาเปรียบชนชั้นรากหญ้าเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ